the end is the last to form it. They've got the green flag at the back, so we should be seeing those. On the top step as Atira Puvapat certainly is in that race. Out of a good 9 or 10 of them, we lost one or two along. ชื่อกล้องสมศรีจันทาครับปีนี้ได้ทำการแข่งขันรายการ CV Junior World Championship ครับในการเตรียมความพร้อมของผมก็ได้รู้หมดแล้วว่าร่างกายผมเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหลังจากปีที่แล้วได้ไปแข่งมาก็ผมก็ได้มาฟิตตามที่ผมเจ็บผมปวดก็ฟิตตามทุกจุดอะครับที่มันปวดที่ต้องใช้อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วพี่ฟิล์มเขาจะบอกผมตลอดครับก่อนไปเขาก็จะบอกว่าเนี่ยลงไปในฮีทแรกให้เช็คสนามก่อนค่อยๆเป็นสเต็ปไปค่อยเพิ่มความเร็วแล้วก็ค่อยๆดูสนามค่อยๆเป็นจังหวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างเช่นล่าสุดเขาก็บอกผมว่าในเวลา40นาทีเขาให้ลงให้เราลงไปขี่ในประมาณ30นาทีแล้วเข้ามาแล้วเปลี่ยนยางแล้วลองไปกดใหม่พี่ชิปล่าสุดที่ไปซ้อมที่อารากอนมาพี่ชิปก็ได้โทรมาถามครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ซ้อมเวลาดีไหมเป็นยังไงบ้างขี่ได้ไหมก็มีประมาณนี้ครับที่ติดตามเชียร์ผมอยู่ก็ขอให้ติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับหมายเลข35ก็ที่ผมได้ไปแข่งในรายการนี้ผมก็จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับหรือติดตามผมได้ที่ www.aphondaracingthailand.com ครับดีครับวันนี้เรามาส่งนะครับน้องก้องสมเกียรติจันทาเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ CEV นะครับจูเนียร์มอเตอร์ทีนะครับก็ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องก้องนะครับในการที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกนะครับก็ทีมตั้งความหวังไว้นะครับค่อนข้างจะสูงสำหรับน้องก้องเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเองน้องก้องก็โชว์ฝีมือนะครับโชว์ผลงานนะครับทำให้สามารถที่จะได้แชมป์นะครับเอเชียมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็เลยได้รับการสนับสนุนในการเข้าแข่งระดับโลกนะครับการเข้าแข่งระดับโลกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับสำหรับตัวสมเกียรติสำหรับเรื่องงานเตรียมความพร้อมนะครับก็ก่อนที่จะเข้าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทางน้องก้องเองก็ได้มีการเข้าไปวินเทอร์แคมป์นะครับเข้าไปฝึกซ้อมกับทางทีมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางไปยังสเปนอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจริงนะครับแล้วก็ทางโค้ชนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธรรมดาซังนะครับหรือทางพี่ฟิล์มนะครับรัตภาคเองก็มีการแนะนำและมีการเตรียมการเทรนนะครับการอบรมนะครับในเรื่องของเลสซิ่งไลน์ต่างๆและก็แนะนำเรื่องต่างๆให้กับทางก้องนะครับรวมถึงทางพี่เลี้ยงนะครับทางชิปนะครับที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนนะครับก็ได้มีการให้นะครับข้อมูลในการที่จะให้ก้องเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับเรามีการเตรียมความพร้อมเป็นสเต็ปนะครับเพื่อที่จะมุ่งไปสู่นะครับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับก็คือสู้เพื่อคนไทยและก็นำนะครับผลงานที่ดีสำหรับ AP Honda Racing Teamนี่ครับ